ครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้ไลเทคนะครับเครื่องมือวัดความลึกของเกลียวนะครับอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับในหนึ่งตัวนะครับจะมีเกลียวสแตนดาร์ดระบุไว้นะครับเช่นตัวนี้ก็คือ M36H นะครับเป็น ISO Standard นะครับในตัวหนึ่งก็จะมีเกลียวด้าน Go และ No Go นะครับด้าน Go นี้จะเป็นตัววัดความลึกนะตัวนี้เขาจะซ่อนเกลียวไว้ข้างในนะครับตัวนี้เป็นตัวขยับวัดความลึกนะครับตัวนี้จะเลื่อนวัดเป็นลิเนียนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นด้านโนโกนะครับโนโกเนี่ยจะไม่โนโกนี่จะไม่ขยับไม่มีลิเนียนะครับจะโชว์เป็นค่าโนโกสำหรับวัดเกลียวเกตโกแอนโนโกนะครับอันนี้เป็นดิจิตอลนะครับมีหน่วยเป็นมิลนะครับสามารถเป็นหน่วยได้นะครับนิ้วกับมิลนะครับดิจิตอลตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเซตติ้งมาสเตอร์มาให้นะครับโดยปกติแล้วตามสแตนดาร์ดของสากลนะครับเขาจะต้องมีการเซตซีโร่ที่ตัวสแตนดาร์ดไม่สามารถเซตซีโร่ที่หน้าผิวสัมผัสกับผิวของเกลียวได้นะครับปกติเขาจะต้องเข้าไปเศษ1ส่วน2ของระยะพิษนะครับตัวนี้เขาจะทำมาสตัวเซตติ้งก่อนวัดมาให้นะครับก็แค่กดเข้าไปนะครับแล้วทำการเซตศูนย์กดนี้ต้องให้มันนิ่งนะครับแล้วเซตศูนย์นะครับเซตศูนย์เสร็จแล้วนะครับเวลาวัดนะครับแค่หมุนแค่ตัวทางด้านแฮนเดิลตัวนี้นะครับด้านแฮนเดิลมันจะอยู่ทางด้านโนโกนะครับถือว่ามีพาร์ทอันนี้เป็นพาร์ทอันนี้เป็น M3 ที่ตาปานะครับดูว่าความลึกเท่าไหร่นะครับก็ทำการหมุนเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่านะครับเวลาเราหมุนด้านบนนะครับลิเนียมันก็จะอ่านเกียร์ก็จะหมุนเข้าไปจนสุดพอสุดแล้วหมุนไม่ได้แล้วนะครับก็จะเราก็จะรู้ความลึกของเกียร์ที่ตาลงไปนะครับเรียบร้อยครับอันนี้เรามีทั้งด้านเป็นดิจิตอลและเป็นอนาล็อกนะครับ